่ในเบรกที่2แล้วนะคะกับรายการลุม69บายแนทเจษรินค่ะเป็นไงคะน้องตั้งโอ๋ขาวันนี้เรามีแขกรับเชิญใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของการพูดคุยกันไปตอนช่วงต้นเบรกแรกนะคะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่คุยกันเพียงแค่2สาวเท่านั้นนะคะเราต้องมีอีก1หนุ่มนะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะกับท็อปิกที่เราร่วมพูดคุยกันวันนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราต้อนรับเขากันเลยแล้วกันนะคะกับคุณณกุลปิ่นทองหรือว่าคุณโลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาแบบอีก1ลุคนะคะนี่แล้วก็บอกเลยว่าเอาใจสาวสปอร์ตเกอร์อย่างพี่มากทำไมหรอเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณเขาก็ออกกำลังกายอ้าวเดี๋ยวถามเลยแล้วกันเป็นใครทำอะไรยังไงอยู่ก็ปัจจุบันครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับโอ้เป็นฟุตบอลอาชีพเห็นไหมโอ้ดังจังโอ้เหมือนโดนบอลเตะอัดเลยไม่เขาบอกว่านักบอลเนี่ยมีความแข็งแรงนี่เดี๋ยวการเป็นพิธีกรเรื่องของการเว้นวรรคจำเป็นมากนะคะเอาใหม่แข็งแรงอ่ะแข็งไม่ไม่ก็พี่ก็มุ่งเน้นความหมายของพี่แบบนี้แหละเออมีความแข็งแรงโดยเฉพาะแข้งอ๋อหน้าแข้งหน้าแข้งเพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงนี่เตะไม่ได้นะเธอโดนเสียบนี่ก็ล้มเลยนะเพราะปกติกีฬาฟุตบอลจะต้องวิ่งใช้ระยะเวลาการแข่งขันประมาณกี่นาทีนะก็90เวลาปกติประมาณ90นาทีครับเราต้องวิ่งนะใช่ครับไม่หยุดเลยนะครับถ้าไม่โดนเปลี่ยนตัวออกก่อนหรือไม่ก็โดนใบแดงถ้าถูกเราเหนื่อยเราแกล้งทำให้เราแบบโดนไล่ออกจากทีมโดนออกจากสนามไม่มีหรอกส่วนใหญ่นะฟุตบอลจะไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ยอมแพ้การถูกไล่ออกหรือการถูกใบเหลืองเนี่ยถือว่าโดนเหยียบย่ำมากถูกไหมจริงๆอ่ะพอพูดถึงเรื่องของนักฟุตบอลน่ะแล้วพอพี่แนทบอกว่าเออการที่นักฟุตบอลจะแข็งแรงอะไรเงี้ยบางทีก็อยากจะฟังแบบเสียงของแฟนมีแฟนยังคะมีแล้วครับอยากฟังเสียงแฟนมีแฟนกี่คนคะมีคนเดียวแล้วครับพี่แนทขย่าวสาวบ้านอีกแล้วเราเนี่ยไม่สร้างความเร้าใจไม่ได้ต้องมีคนเดียวอ๋อคนเดียวมีคนเดียวจริงๆอะค่ะคู่รักที่ดีก็จะต้องมีรักเดียวใจเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนใจก็บอกไม่ได้ไม่อยากจะแบบเป็นแฟนแบบนักฟุตบอลแบบหนีไงจะได้เป็นกระแสบ้างอะไรบ้างไม่เดี๋ยวให้คุณโลแนะนำดีกว่าเอาไหมแนะนำนักฟุตบอลให้ส่วนเขาเนี่ยไม่ได้แล้วหรอมีโสดอีกเยอะครับแบบวัยรุ่นมีอีกเพียบครับแข็งไหมคะแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงครับกล้ามเนื้อบอกว่าให้พูดการเว้นวรรคจำเป็นต้องถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงสุขภาพดีเฮลตี้ไหมพอเขามีแฟนแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่านักฟุตบอลส่วนใหญ่อย่างคุณโลแบบเนี้ยสเปคผู้หญิงสเปคผู้หญิงอะครับเวลามองผู้หญิงอะไรก็ส่วนมากผมจะมองว่าเน้นหน้าตามากกว่าครับส่วนมองหน้าก่อนเลยใช่เน้นหน้าตาเน้นดูว่ามีความน่ารักสเปคเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งคนปกตินะเวลาแขกรับเชิญมานี่ส่วนใหญ่มองหน้าอกก่อนตลอดเลยอะคุณลองไม่มองเลยเนาะผมสเปคผมจะมองสูงครับมองเน้นสไตล์ดาราอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนที่มาที่มองต่ำหมดเลยถือว่าชอบของสูงครับชอบของสูงไม่เอาจริงๆอย่างนี้เขาอะถือว่าเป็นผู้ชายที่น่าจะเจ้าชู้แหละเพราะอะไรไหมทำไมอะเพราะว่าเขามีโอกาสไปเตะต่างประเทศบ่อยไงแล้วคนที่มาดูบอลต่างประเทศก็จะต้องเป็นสาวสวยๆเซ็กซี่เวลาแต่งตัวไปเชียร์บอลเนี่ยเคยเห็นไหมหรอเออทำไมวันนี้พี่เนสเขย่าสาวบ้านเขาเลยไม่เอาจริงๆมีแฟนเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยนะใช่ไหมเอาจริงๆเวลาช่างกล้องอะซูมพวกคนที่มาดูบอลอะข้างสนามจะชอบซูมผู้หญิงสวยๆหน้าอกใหญ่ๆบางคนแบบเพ้นท์บอดี้ไปเนี่ยนะมีไหมถูกไหมใช่ครับมันจะแบบเรียกเรตติ้งของข้างสนามได้ครับมันเป็นเรียกเรตติ้งข้างสนามแล้วเรียกเรตติ้งจากสายตาของนักฟุตบอลไหมคะนักฟุตบอลส่วนมากเขาจะโฟกัสในสนามเขามองไม่เห็นครับโอ้เฉียบแต่ส่วนมากเวลามาดูที่หลังเขาจะค่อยโฟกัสที่หลังครับตอนนั้นเราไปตามไหมตอนนั้นต้องสนใจเกมก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราไปตามดูไหมคะไอ้นี่มันนั่งอยู่ตรงไหนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอยู่ไหนส่วนมากในสนามถ้าสนามใหญ่เราจะมองไม่ค่อยเห็นครับก็ไปถามกับพวกใช่ถามกับเพื่อนๆใครมาดูใกล้ๆคนนี้ไหมแล้วเราตามไปถึงที่ไหมอ๋อก็ค่อยหยอดไปทีละนิดครับมาประเด็นวันนี้ดีกว่า ว่าวันนี้เดี๋ยวถามคุณโรก่อนว่าอนุญาตให้เราถามได้ทุกคำถามเลยใช่ไหมได้นะบางทีมันอาจจะมีคำถามที่อาจจะค่อนข้างจะแบบตรงไปตรงมาซึ่งบางทีอาจจะเป็นคำถามที่
คุณอาจจะมีปัญหาอยู่หรือคุณอาจจะใช้คำว่าเคยมีปัญหาแล้วคุณสามารถข้ามผ่านปัญหานั้นไปเผื่อบางทีแบบว่าแฟนรายการเราอาจจะมีปัญหาอยู่นะอย่างวันนี้ต้องก็หันไปเจอคำถามพอดีเลยเขาบอกว่าเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการล่มปากอ่าวหรือเปล่าอ๋อปัญหานี้เหรอครับก็มีครับมีครับเคยครับเคยครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นช่วงของการไปออกเตะหรือซ้อมใช่ไหมจะเป็นช่วงแรกๆครับแรกๆที่แบบยังไม่ค่อยมีประสบการณ์อย่างเงี้ย มันจะแป๊บเดียวคือแบบบางทียังไม่ได้ทำอะไรมันก็ไปแล้วครับเรียบร้อยอย่างเงี้ยพวกมือใหม่พวกประสบการณ์น้อยอดีตมันเป็นอดีตแล้วข้ามผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาได้ไงคะก็ข้ามผ่านก็คือก็เหมือนฟุตบอลครับต้องฝึกฝนบ่อยๆครับว่ามันจะได้แข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยต้องลงแรงต่อแบบเนี้ยด้วยตัวเองหรือว่าก็ต้องมีคู่ครับเคยไม่ส่วนใหญ่นะฟุตบอลเวลาไปเตะเนี่ยจะต้องไม่มีคู่อยู่แล้วสิส่วนมากเมียฟังอยู่นะเมียฟังอยู่นะเมียฟังอยู่นะตามได้ตามได้บางคนตามบ้านใช่ไหมมีผู้ติดตามได้ป่ะก็ถ้าไปต่างจังหวัดจะไม่ค่อยตามครับส่วนมากนักบอลเขาจะมีการเก็บตัวถูกต้องนี่กำลังจะบอกเขาจะค้างคืนเขาจะไม่ค่อยครอบครัวจะไม่ได้ไปครับก็นี่ไงคะบางทีเขาจะให้โฟกัสที่ไปเก็บตัวเนี่ยจะซ้อมยังไงอะคะเก็บตัวไม่มีครับส่วนมากโฟกัสแค่เรื่องฟุตบอลโฟกัสใช่ๆเขาบอกว่าให้เก็บพลังไว้เพราะไม่งั้นเวลาลงสนามขาจะอ่อนหน้าซีดหน้าเหลืองมากแต่บางคนเขาก็มีสูตรว่าก่อนลงสนามเขาก็มีเพศสัมพันธ์ก่อนก็มีนะครับเพื่อไม่บางคนเขาเหมือนว่าเขาติดเฟซแอรีนารีนมันหลังเขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีแล้วเขาก็เล่นไม่ได้มันก็มีแบบนี้เหมือนกันนี่เพิ่งเข้าใจนะว่าบางคนอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดบางคนที่บอกว่าเนี่ยที่แบบนักเตะบางคนเนี่ยอ่อนกำลังหรือว่าหมดแรงก่อนในช่วงแรกเนี่ยอาจเมื่อคืนอาจจะไปแบบฟิชเชอร์ลิงกันมานู่นนี่นั่นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นกฎตายตัวเพราะคุณโลบอกแล้วว่าบางคนต้องก่อนเลยใช่ใช่มันแล้วแต่คนครับบางคนก็อย่างเพื่อนผมเนี่ยมีประสบการณ์อย่างพักครึ่งอยู่ดีๆมันบอกว่ามันไม่มีจินตนาการในการเล่นมันก็เข้าไปช่วยตัวเองในห้องน้ำเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวนะการเตะบอลมันต้องมีจินตนาการเหรอก็บางทีมันผมก็ไม่เข้าใจของเพื่อนผมไงมันก็อยู่ดีๆผมหายไปอ่ะหายเข้าห้องน้ำไปแล้วก็สักพักนึงออกมาเขากำลังแก้เกมโค้ชก็แก้เกมสักพักมึงไปไหนมาวะอย่างเงี้ยเออกูไปสร้างจินตนาการไปสร้างจินตนาการให้กับตัวเองมึงไปแก้เกมมาอย่างเงี้ยเหรอแล้วหลังจากนั้นค่ะที่บอกว่าพอหลังจากมีประสบการณ์เยอะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของ afterpay หลังจากที่เสร็จกิจเรียบร้อยแล้วไหมคะหลังจากที่เสร็จกิจอันนี้เช่นอันนี้เช่นหลังจากเช่นเวลานอนด้วยการหลังจากนั้นมีการอกรัดมีการอกกอดไหมมีการคอเคลียร์กันอยู่ไหมบนเตียงมีครับสำหรับผมมีครับใช้ระยะเวลานานไหมคะก็แล้วแต่ครับบางทีก็นานแต่บางทีก็แป๊บเดียวครับมันแล้วแต่สถานการณ์ไม่เคยสะบัดก้นแบบไม่เสร็จแล้วปุ๊บเรียกย้ายกันนะเธอไม่หนีครับอุ้ยเป็นคนใส่ใจแล้วคิดยังไงคุณโลคิดยังไงกับคนที่เขาแบบไม่มี afterpay ผมก็ว่ามันผู้ชายในมุมมองผู้ชายส่วนมากผู้ชายส่วนมากเขาก็เมื่อเขาเสร็จเขาก็แยกย้ายอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้อันนั้นคือเขาไม่ได้มองผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นคู่รักหรือเปล่าหรือเป็นผมว่าเขาไม่ได้มองว่าไม่ใช่เป็นคู่รักคงว่าเขาก็มองเป็นคู่รักแต่หมายถึงว่านิสัยเขาที่ใส่เขาคือคิดง่ายๆคือไม่ได้คิดว่าไม่มีอะไรแล้วคือว่าผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกประมาณนี้ครับอันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เพราะต้องเองก็บางทีกลัวนะพี่แอดไปเจออะไรเหมือนเงี้ยเพราะในมุมมองของผู้หญิงจะคิดทันทีเลยแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่ดูแลไม่เทคแคร์ต่อไม่เทคแคร์เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่บางทีผู้ชายเขาจะมาเหมือนประมาณว่าถ้าผู้ชายเสร็จแล้วอะค่ะจะไม่สามารถที่จะถูกเนื้อต้องตัวได้บางทีผู้ชายบางคนเหมือนแบบว่าคือเสร็จแล้วไงจะมาถูกเนื้อต้องตัวเหมือนเขาจะจักจี้ไปเลย มันจะคนอารมณ์จากที่เขาต้องการส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเป็นไหมคะเป็นครับเป็นแต่ว่าเขาก็ยังให้ความใส่ใจโดยการที่เอาผู้หญิงมากอดไงแต่ว่าผู้หญิงอย่ามาโดนจุดสำคัญที่มันจะสร้างอารมณ์ เขาจะไม่มีอารมณ์เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์คอนติเนียลเดี๋ยวมันต่อเนื่องเลยมันไม่ใช่ต่อเนื่องเขาจะมีปฏิกิริยาเช่นอาจจะเอามือปัดออกโอ้แล้วเราก็ยิ่งหนักกว่าเดิมเราจะรู้สึกน้อยเลยความรู้สึกว่าเราเกลียดหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่แต่บางทีเขาไม่รู้จะบอกกับเรายังไงมันก็เลยออกมาทางภาษากายโดยที่อาจจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจแต่วันนี้ก็เป็นหนึ่งเสียงจากคุณผู้ชายหรือคุณโลนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวเสมอไปว่าเขาจะแบบไม่ได้จริงจังกับคุณแต่แบบว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยส่วนตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่อาจจะละเอียดอ่อนถูกต้องแล้วขนาดของอุ้ยอะไรดีไม่ขนาดแขนเหรอครับแขนไม่ขนาดเนี่ยของคุณโรเนี่ย
มันเป็นอุปสรรคต่อการที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนไหมคะขนาดผมไม่มีปัญหาครับนั่นมีการอู้หูสาวนี่น่ากลัวจริงเลยมีการที่เขาเรียกว่าเราเคยทำเทปในเรื่องของอวัยวะเพศเอียงโค้งงอซ้ายขวาอะไรของคุณโรนี่ถามขออนุญาตถามตรงๆออกทางซ้ายหน่อยครับถนัดซ้ายเอียงซ้ายอะไรนะพ่อตาแม่ยายรักนะเอียงซ้ายพ่อตารักเอียงขวาแม่ยายรักสรุปเอียงซ้ายอันนี้แฟนเขารักออกซ้ายเอียงซ้ายแต่แฟนเขารักอย่างนี้มันก็ต้องมีท่าพิเศษสิสำหรับคนที่มีอวัยวะเพศเอียงซ้ายผมก็ไม่รู้พิเศษไม่พิเศษครับชอบคนตอบอย่างนี้ฉันชอบเป็นแขกรับเชิญที่เลิศเลิศเลยทีเดียวไม่เกียมที่จะอายตอบไงเข้าใจป่ะใช่ผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมไม่มีปัญหาครับมันอาจจะไม่ได้เอียงมากจนมีเป็นปัญหาก็ได้ใช่ก็คืออย่างน้อยก็คือยังมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติปกติครับปกติไม่มีปัญหาครับโอ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆเราอยากได้ความรู้จากคนที่มีอวัยวะเพศเอียงไงและอยากจะรู้ท่าพิเศษที่เขาจะต้องใช้ทำให้ถึงจุดสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยต่อมาค่ะคุณนะคะแล้วเรื่องของรูปร่างสัดส่วนแบบนี้ค่ะคุณโรเคยแบบว่าเสร็จกี่ครั้งนึงกับแฟนเนี่ยคือหนึ่งกี่ครั้งอ๋อส่วนมากกับแฟนผมจะไม่ค่อยเยอะเต็มที่ก็ไม่เกิน2ครับคุณโรไม่เยอะเลยสองคุณโรไม่เกิน2หรือผู้หญิงไม่เกิน2ผมไม่เกิน2แล้วผู้หญิงอะผู้หญิงไม่รู้ครับส่วนมากก็ผู้หญิงก็จะครั้ง2ครั้งประมาณนี้ครับแล้วคุณโรจับได้มั้ยว่าคุณโรจับได้มั้ยคะว่าสำเร็จความใคร่จริงผู้หญิงเสร็จจริงหรือเสร็จแบบแกล้งเสร็จอะไรเงี้ยส่วนมากผมถามเลยนะถามเลยว่าเออดีจะเสร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็สามารถพิสูจน์ได้นะผู้ชายก็พิสูจน์ได้เองผู้ชายบางคนอาจจะไม่รู้ไงพี่แนทผู้ชายบางคนอาจจะรู้สึกแบบว่าเจอผู้หญิง acting ไปหรืออะไรเงี้ยผู้หญิงบางคนอยากจะให้แฟนตัวเองมีความสุขแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเร่งให้คุณผู้ชายเสร็จไงเร่งเพื่อนแล้วตัวเองก็แบบว่าแกล้งบอกว่าเสร็จแล้วไงเร่งแต่ส่วนมากผมถามก่อนแต่คุณรอเขาเพราะผมรอเขาเสร็จก่อนแล้วผมค่อยทีหลังส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะชอบถามไม่พูดต้องพูดว่าผู้ชายที่ดีฮะทำไมอ่ะเพราะผู้ชายบางคนเขาไม่ได้มาถามไม่ได้มาอะไรอย่างงี้หมดทุกคนหรอกอยากถามถามเลยถามอยากถามเคยถามมาครึ่งทางแล้วเคยมีอะไรกับแฟนตอนวันแดงเดือดไหมคะไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนรักษากฎไม่มันจะมีผู้ชายบางคนเขาบอกว่าถ้าผมกลัวว่ามันจะติดโรคติดอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเซฟไว้ใช่ไม่มันจะมีผู้ชายบางคนบ้าเดือดไงบ้าแดงเดือดไงประเภทที่แบบว่าชอบอะไรแบบแหวกแนวอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรกับผู้หญิงขนาดมีประจำเดือน อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนเขาก็เซฟโดยการใช้ถุงยางอนามัยแต่จริงคือทางคุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าผิดปกติแต่มันไม่สะอาดมันบางทีมันเป็นช่วงของเดือนที่ควรจะมีเลือดออกมาตามปกติคือของเสียนะจริงๆแล้วนะประจำเดือนต้องจะมองทันทีเลยว่าถ้าใครที่พยายามจะมีอะไรกับเราในช่วงที่เราเป็นประจำเดือนเขาไม่ได้รักเราเพราะว่าส่วนใหญ่ต่อให้มีการเซฟโดยการใส่ถุงยางอนามัยผู้ชายปลอดภัยแต่ผู้หญิงอย่างเราอ่ะก็คือมันก็ยังของเสียมันก็วนกลับเข้าไปมันก็ไม่โอเคไหมถูกต้องค่ะคือมันเหมือนว่ามีแรงกระแทกเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ในเรื่องของมันจะมีปัญหาในเรื่องของมดลูกมดลูกแล้วผู้หญิงคือมันอาจจะมีความสุขเพราะมีสารหล่อลื่นเช่นมันจะมีเลือดออกมาก็เหมือนมีสารหล่อลื่นเยอะคือผู้หญิงเวลามีประจำเดือนแล้วมีเซ็กเนี่ยมันจะมีสารคัดหลั่งที่ออกมาเยอะผิดปกติแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่มีประจำเดือนใช่ใช่คือถ้าคุณผู้ชายมีอารมณ์คุณผู้หญิงก็ต้องใช้อวัยวะส่วนอื่นในการที่จะทำให้คุณผู้ชายเขาจมูกฮะจมูกใจดูดเหรอดูดเหรอเอาไม่ได้จมูกไม่ได้นะไม่ได้นะแล้วคุณโรเคยมีแม้เหตุการณ์ที่แบบว่าเรากวนจังเลยไม่ค่อยมีครับมีการคุยกันก่อนเดือนนี้ประมาณคุยกันก็ส่วนมากจะเป็นแบบว่าหลังแข่งบอลเสร็จอย่างนี้จะดีกว่าครับเพราะว่าเราก็จะไม่เพี้ยไม่อะไรด้วยคือถ้าแข่งเสร็จมันก็เหมือนกลับมาเริ่มใหม่เราก็กลับมาซ้อมก็เป็นปกติแต่ถ้าก่อนแข่งเราก็ไม่ใช่เหมือนเพื่อนเราที่ความคิดว่าต้องมันต้องไปสร้างจินตนาการก่อนมันต้องไปแก้เกมในห้องน้ำก่อนใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค่ะเวลาแบบมีเพศสัมพันธ์กับทางคุณภรรยาเนี่ยค่ะเดือนนึงเนี้ยค่ะกี่ครั้งเดือนนึงครับบางเดือนก็ไม่มีนะครับมันแล้วแต่ช่วงครับช่วงถ้าช่วงแข่งช่วงอะไรเงี้ยแต่มันดีนะพี่แนทมันทำให้คิดถึงกันไหมก็คิดถึงนะครับกลับมาคงใส่ไม่ยั้งเหรอว่าเนี่ย
แล้วเสียงคุณอ่ะบางทีมันอยู่ต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยมันบางทีเวลาเคยแม้เจอหน้ากันนี่แบบฉันอยากจะฟัดเธอฉันอยากจะจูบเธอฉันอยากจะจิกหัวเธอเฮ้ยอยากจะต้องเป็นช่วงกลับมาเหมือนกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับต้องรีบกลับบ้านด่วนอย่างเงี้ยครับรีบเข้าไปห้องรีบอาบน้ำนอนแล้วก็รีบปิดไฟเลยครับมันจะต้องทีวีนี่ไม่ต้องเปิดครับมันจะต้องมีผู้หญิงถ้าเปิดทีวีจะดูทีวีไม่มีสมาธิครับก็ต้องเอามันมีผู้ชายบางคนเรียงลำดับเปิดทีวีไม่ได้มีเสียงรบกวนไม่ได้แข็งไม่เต็มที่จริงเหรอมีแต่บางทีมีเนี่ยคุณผู้ชมไม่จะส่วนมากผมปิดทีวีเลยครับอ๋อเลยจะปิดก่อนใช่แล้วก็ไม่ให้มีเสียงรบกวนเปิดเพลงได้ไหมเปิดเพลงก็เปิดเพลงได้ครับอ่ะบางคนมีเปิดอะไรไม่ได้เลยชอบเงียบๆอุ้ยโฟกัสอยู่กับเสียงตัวเองนอนเถอะนอนเถอะเออเดี๋ยวพี่แนทเวลาจะหมดแล้วคำถามทิ้งท้ายนะคะสำหรับเบรกนี้ว่า69อะไร69มันเป็นกิมมิกไงอ๋อมันเป็นกิมมิกของรายการเราอยากจะถามพวกแขกรับเชิญที่มาในรายการต้องโดนถามทุกคนอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าคุณโรมเนี่ยชอบท่า69มั้ยคะคิดยังไงกับท่า69ด้วย69ครับมันก็เหมือนการเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับเออคุณเป็นคนมีทัศนคติขนาดนั้นน่ะมุมมองที่ดีนะโอ้ขึ้นมาแบบไม่เป็นการแลกเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนหมายถึงแลกเปลี่ยนคือเหมือนแชร์ความรู้สึกว่าผู้ชายต้องการแบบนี้ผู้หญิงแบบนี้แล้วก็คือมาสกับมารวมกันครับเออพอรวมกันแล้วก็จะออกมาเป็นยังไงก็สุดท้ายก็ต้องการผสานพลังกำลังจะแปลงร่างเธอแล้วก็พอสุดท้ายจากพลังนั้นมาก็กลายเป็นจัดหนักจัดเต็มเหมือนดูยอดเลยยังไงก็ไม่รู้นะเคยเสร็จด้วยท่า69มั้ยคะไม่เคยจริงเหรอไม่เคยหรือว่าเคยทำให้ผิงเสร็จท่า69มั้ยโอ้โหผมยังไม่ขนาดนั้นครับโอ้ยทำไมถึงใช้ว่าโอ้โหผมไม่เคยขนาดนั้นเดี๋ยวพี่จะสอนจริงๆเหรอว่าอันนั้นคือน่าจะเป็นขั้นเทพแล้วครับเดี๋ยวพี่จะสอนเอาจริงๆแม้วันนี้ต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญเรายอดจริงๆเพราะฉะนั้นวันเดียวไม่พอแล้วแหละเดี๋ยวขออนุญาตล็อกตัวไว้เดี๋ยวต้องจองไว้นี่หมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยใช่พี่แนทไม่ได้ดูทีมงานเลยยังคุยไม่ยังไม่เคลียร์แต่ชอบความการแสดงความคิดเห็นในความรู้สึกของสุภาพบุรุษวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณโลมากๆจริงๆกับการที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้ยังไงขอล็อกตัวอีก1วันได้ไหมได้ยินดีครับยินดีครับโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเบรกนี้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะกับโปรโมชั่นดีๆนะคะของผลิตภัณฑ์เซเยของเรานะยังไงใครที่สนใจนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากก็คือขนาด60แคปซูลปกติ 4,000 นะคะเหลือ 2,500 แล้วก็ขนาด4แคปซูลนะคะจาก390เหลือเพียง290เท่านั้นเองสนใจรีบโทรเลย0900539999และ0639656966นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันจะพูดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ